ช้อนนะคะพริกป่นค่ะความเผ็ดขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะข้าวคั่วค่ะข้าวครัวกับป้าเล็กวันนี้เมนูพิเศษนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะก้อยรังผึ้งนะคะวัตถุดิบก็จะเป็นรังผึ้งนะคะมะนาวหอมแดงพริกขี้หนูซอยพริกขี้หนูสดเอาไว้กินแกล้มนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีพริกป่นข้าวคั่วน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแทนผงนัวค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเราจะมาแยกตัวผึ้งออกจากกันก่อนนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะใส่ลงไปเลยรังผึ้งของเราเริ่มละลายแล้วนะคะตัวผึ้งก็จะออกมาแบบนี้นะคะเขาก็จะแยกออกจากรังมาค่ะนี่นะคะนี่นะคะเขาก็ละลายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายปลายช้อนนะคะพริกป่นค่ะความเผ็ดขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะข้าวคั่วค่ะพริกขี้หนูซอยนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะบีบมะนาวนะคะชิมรสชาติค่ะขอเพิ่มน้ำปลานิดนึงนะคะเพิ่มพริกป่นค่ะหอมผักชีนะคะใส่ไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันว่าก้อยรังผึ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ